รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาเนี่ยจะเป็นเจ้ารากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นสูตรเขาเรียกกันว่าสามเกลอเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเป็นหนึ่งในเคล็ดลับอาหารไทยเลยว่าจะเอามาทำถอดมันข้าวโพดก็ตามจะเอามาหมักหมูหมักไก่ส่วนมากก็นิยมเอาเจ้าสามเกลอเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมของอาหารวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับในการทำสามเกลอเก็บเอาไว้ใช้ที่สำคัญอร่อยทุกครั้งที่ทำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสามเกลอของนานาเนี่ยเก็บได้นานด้วยนะใช้พริกไทยขาวนะคะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมใช้พริกไทยดำก็ได้แต่สีสามเกลือที่ออกมาจะดำแล้วก็เข้มนิดนึงนะเกลือป่นจำเป็นต้องใส่นะคะเพิ่มรสชาติกระเทียมนานาเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนปอกเปลือกแต่ถ้าคุณใช้กระเทียมไทยก็ได้เช่นกันนะไม่มีปัญหากลิ่นของเขาก็จะหอมมากยิ่งขึ้นด้วยแต่มันแลกมากับการที่ปอกยากกว่ากระเทียมจีนแล้วก็เนื้อน้อยกว่าเท่านั้นเองรากผักชีค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อทำให้เครื่องปั่นของเราทำงานไม่หนักจนเกินไปเพื่อทำให้สามเกลือปั่นง่ายที่สำคัญสียังดูน่ารับประทานใส่น้ำมันพืชลงไปคุณผู้ชมจากนั้นปิดฝาค่ะเครื่องปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดตามต้องการค่ะโอเคเราได้สามเกลือที่ละเอียดตามต้องการแล้วเปิดฝาออกมาดูแบบนี้นะคะเวลาเก็บสามเกลือเนี่ยถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาก็เก็บได้ไม่นานแต่เคล็ดลับของนานาคือเอาเจ้าสามเกลือเก็บใส่ช่องแช่แข็งคุณผู้ชมเราพับถุงซิปล็อกของเราแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เลอะขอบถุงจากนั้นกวาดออกมาให้หมดปัจจุบันพวกเครื่องเทศราคาสูงทำทั้งทีทำทีเดียวเลยแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้นะคะปาดออกมาให้หมดเราเชื่อว่าหลายบ้านเจอปัญหาเวลากับเก็บของเข้าช่องแช่แข็งของทั้งหมดมันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันกว่าจะได้ใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาออกมาละลายเสร็จปุ๊บก็เป็นน้ำหยิบจับลำบากจังวันนี้นานามีเคล็ดลับคุณผู้ชมเราแค่เกลี่ยสามเกลอของเราเป็นแผ่นแบบนี้อย่าเพิ่งปิดจนหมดนะพอปิดเสร็จแล้วเราจะเกลี่ยเขาลำบากแบบนี้นะคะจากนั้นไล่ปิดเขาเหลือไว้หน่อยนึงเหลือที่ไว้ก่อนเพื่อให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นเกลี่ยเขามาจนสุดทางแบบนี้เราจะได้สามเกลอที่เท่ากันทั้งถุงจากนั้นคุณผู้ชมถ้าเราแช่แข็งแล้วเขาจะเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก่อนแช่แข็งเราเอาสันมีดหรือพายางของเราเนี่ยกดจะแบ่งเป็นช่องขนาดไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะส่วนตัวนานาแบ่งเป็นแบบนี้ให้เขามีรอยหน่อยนึงแบบนี้โดยประมาณนะคะเราจะเห็นเขามีริ้วอยู่จากนั้นเนี่ยเวลาแช่แข็งเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเวลาจะใช้งานเราก็หักตามล็อกมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยนะคะง่ายแล้วเราก็เลือกเอามาใช้เฉพาะส่วนที่เราจะใช้ที่เหลือก็ยังแข็งทำให้สามเกลอของเราเนี่ยนะคะยังเหมือนสามเกลอที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆเลยล่ะวันนี้นานาจะเอาเจ้าสามเกลอที่เราทำเนี่ยนะคะมาทำเป็นนักเก็ตไก่ข้าวโพดกันค่ะพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันแล้วเราจะเอาเจ้านักเก็ตไก่ของเราจัดลงภาชนะเสิร์ฟเลยน่าทานอ่ะดูสิเนี่ยเห็นหมดเลยว่าชีสเยิ้มแค่ไหนเนี่ยคุณนักเก็ตไก่ข้าวโพดสูตรอร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะท
ทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นปลาระเบิดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นและน้ำกระเทียมดองนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลูกชิ้นปลาระเบิดใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ลูกชิ้นปลาระเบิดลงท่อจนสุกกรอบขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นปลาระเบิดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูส้มตำลาบทะเลมาฝากค่ะใส่กระเทียมไทยปอกเปลือกลงในครกตำพอแหลกใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนถั่วลิสงคั่วและกุ้งแห้งเปลือกตำให้เข้ากันใส่ผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบตำให้เข้ากันใส่มะละกอขูดเป็นเส้นตำให้ส่วนผสมเข้ากันดีใส่กุ้งลวกปลาหมึกลวกและหอยแมลงผู้ชิลีลวกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันจัดส้มตำลาบทะเลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูส้มตำลาบทะเลมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ